เป็นคู่ที่หลายคนพากันลุ้นให้เปิดตัวสักทีนะคะแม้ที่ผ่านมาจะมีภาพคู่ให้เราลุ้นผ่านอินสตาแกรมกันบ่อยๆแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันสถานะแฟนจากทั้งคู่ล่าสุดดูเหมือนฝ่ายหญิงใหม่ดาวิกาจะใจอ่อนยอมเอ่ยปากว่าความสัมพันธ์กับเต๋อฉันทวิชเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ขอยังไม่ยอมอัพสถานะเป็นคนรู้ใจให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าค่ะทำงานด้วยกันมันหวานไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสนุกสนานเพราะในบทเล่นเป็นเพื่อนกันเลยค่ะเล่นเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนมัธยมอะไรเงี้ยค่ะทำให้ใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นไหมคะก็ทำให้เจอกันบ่อยมากขึ้นมีปัจเจอบ่อยพัฒนาขึ้นไหมคะก็อยู่ในทิศทางที่ดีค่ะขยับขึ้นสักนิดแล้วงั้นก็ดีที่ทางที่ดีค่ะพอดีปุ๊บจากลุงเป็นแฟนนะคะก็ให้ลุงเป็นลุงไปก่อนแล้วกันนะคะทำไมเกิดแล้วคะก็ค่อยๆดูกันไปดีกว่าค่ะจริงๆเราไม่ควรเต๋อน้อยใจหรอคะที่บอกว่าไม่ยอมเปิดตัวอะไรมากขึ้นกว่าเดิมโอ้นี่ก็พูดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็พูดเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ปิดบังอะไรอะค่ะในความพยายามของเขายังไงบ้างเห็นก็เห็นค่ะเห็นมีโอกาสได้เจอแบบครอบครัวพี่เต๋อเขาบ้างไหมคะเคยเจอคุณแม่ค่ะเคยเจอแต่ว่าไม่ได้แบบทางการใช่ไม่ได้เป็นทางการอะไรค่ะก็เจอปกติอยู่แล้วค่ะใช่เราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าส่วนไหนที่ทำให้เราได้ติดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณที่มีชื่อเราเป็นหนึ่งในนั้นน่ะไม่ได้ออกไปทำงานต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆมากขึ้นนะคะก็ยังแบบประเทศแถวๆบ้านเราเพื่อนบ้านเราเกาหลีหรือฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้มีงานออกไปบ้างชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเข้ามาต่อยอดเราเรื่อยๆเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอีกนะคะก็จะมีเดินทางไปต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะมีแคมเปญใหม่ๆที่แบบเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ